่ะคราวนี้จะเป็นอีกตัวนะครับของ Panasonic Pay ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเซมิลักเก็ตก็คือไม่ใช่เป็นตัวฟูลเฟรมว่ากันกระแทกกันน้ำอะไรแต่ทนทานพอสมควรก็คือโยนได้แต่ไม่ได้โยนหรอกนะอย่าคิดมากตัวนี้อย่างที่เห็นก็คือมันหนาแบบถ้าเชื่อกับอุลตร้าบุ๊กตัวเมื่อกี้เนี่ยคือหนาพ่อตายอ่ะคนแบบคนต้องการใช้งานในแง่ของความทนทานแล้วก็ไม่แคร์เรื่องน้ำหนักกับขนาดจริงๆเท่านั้นลักษณะโมเดลก็ยังเหมือนเดิมก็คือมีตัวพอร์ต USB 3 2พอร์ตมี HDMI แต่ว่าแลนจะไปอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมี USB 2 อีก 1 รูอยู่ข้างหลังแทนอื่นรูไมค์กับรูหูฟังจะอยู่ข้างหน้าปรับไวเลสได้เหมือนกันปกติไฟแสงฐานะจะมีเหมือนกันหมดแต่ตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับคือเปิดอันทับได้ถึงที่สุดแต่ไม่สามารถทับเก็บได้คือไม่ได้ใช้งานในฐานแท็บเล็ตจอไม่ใช่ทัชสกรีนจอปกติเอาง่ายๆว่าโมเดลเขาคือเขาออกแบบว่าเป็นโน้ตบุ๊กเพื่อการใช้งานเป็นหลักแต่ไม่ได้ทำงานในห้องแอร์คือใช้สำหรับออกนอกสถานที่เป็นหลักเพราะว่าแต่ที่เห็นว่าไม่มีตัว VGA port มีแค่ HDMI เท่านั้นเองถ้าเทียบกับตัวโน้ตบุ๊กว่าโน้ตบุ๊กจะมี VGA port ด้วยตัวโมเดลของมันเนี่ยตัวนี้ปุ่มคีย์บอร์ดจะเป็นแบบเก่าก็คือเป็นแบบติดไม่ใช่ไอซันหรือชิคเลตเหมือนตัวอุลตร้าบุ๊กจะเป็นแฟลตคีย์บอร์ดเหมือนเดิมปุ่มชิดกันธรรมดาถ้าเทียบตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทัชไม่อยู่ตรงกลางเพียงเพราะว่าลักษณะแนวคีย์บอร์ดมันจะไม่ตรงกลางอยู่แล้วมันอ้อแบบเพื่อให้ทัชง่ายแต่ก็จะเอียงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันถ้าเทียบแล้วอย่างผมบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างยิ่งกว่าตัวเมื่อกี้อีกเพราะว่าในระดับคอนซูเมอร์ทั่วไปเนี่ยใครจะใช้ฟะถ้าเกิดไปเป็นทหารว่ากลัวเครื่องพังเครื่องตกเครื่องหล่นโอเคมันเป็นโมเดลที่บินแต่คนทั่วไปใช้เนี่ยผมว่าคงไม่มีใครอยากแบกหรอกแบตเตอรี่ยังเป็นแบบเดิมก็คือเป็นตัวปุ่มเป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างเป็นชิ้นล่างสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องปิดเครื่องเป็นเหมือนปกตินะครับของทับบุ๊กอยู่แล้วแล้วก็มีตัวสายถือให้ได้ด้วยสำหรับใช้งานแบบท่านี้ประมาณทหารอยู่ในเมืองปั๊บไม่มีอะไรมากมายเนาะไปอีกตัวดีกว่า